อะไรมีอะไรโทรมาดูอะไรเนี่ยอะไรตัวอะไรไม่รู้ไหนอยู่ที่นี่อะไรเฮ้ยไหนเปิดด้วยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยสวัสดีคนดูที่น่ารักและแฟนที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับผมวันนี้เราจะมานั่งดูมีมนะจับแฟนมานั่งดูมีมไอ้สกิปปี้ดีทอยเลทอะไรนั่นแหละก็คือเป็นมีมที่ดังมากๆนะเนี่ยสังเกตดิฮะผู้ชมเนี่ย 13.1 ล้านแหละคิดดูช่องเราเท่าไหร่ 2,000 กว่าเองนะมาก็คือผมเปิดไว้แล้วนะเป็นมีมที่ดังข้ามคืนแล้วมันเกี่ยวกับคนที่อยู่ในโถส้วมเออหัวคนที่โผล่มาในโถส้วมมันเหมือนเชื้อฟัมบี้อ่ะเห็นเขาพูดกันนะโอ้ยถอดแว่นดูดินี่อันนี้คือตอนแรกนะปัจจุบันก็ยังไม่จบนะไปดูกันได้เครดิตช่องก็เดอะฟ้าบูมอะไรเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าพูดเป็นมันจะไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราใช้เอฟเฟกต์ปิดไว้คุณได้ยินกันหรอเมื่อกี้นี้ไปแป๊บเดียวมันเกี่ยวกับมีมโถส้วมนะตอนแรกมันก็ปั่นๆ นะน้องผมก็ให้ดูแล้วผมก็ไม่อะไรหรอกผมก็คิดว่ามันจะไม่เท่าไหร่แล้วมันก็เริ่มกลายเป็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแค่มีมโถส้วมเนี่ยมันใช้เพลงจากมีมเลยนะเนี่ยพอเริ่มตอนที่3มันแบบเห็นเขาบอกว่ามันอะไรนะมันเริ่มแบบซีเรียสขึ้นแบบว่ากลายเป็นแบบยังไงนะโถตัวบุกโลกมีมหาแล้วเนี่ยกลายเป็นมีมดังข้ามคืนจริงๆแป๊บเดียวเลยเนี่ยทุกคนกลายเป็นโถตัวเห็นไหมข้างหลังอะและแต่ละตัวมันก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันนะเออทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่ไงอันนี้ก็มีกองทัพไปยิงก็ไม่เข้าใจเขาบอกมันเริ่มไม่นี่เยอะขึ้นเลยไงมันแอบหลอนอยู่นะอันจริงๆนะเห็นเขาบอกอันนี้แอบกินลูกอมอ้าวอันนี้จบอะไรเนี่ยอ๋อนี่เอพิโซดหนึ่งทั้งหมดนะฮะไปมีตอนที่6เอพิโซดหนึ่งมีอันนี้เหรอไอซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งมีเยอะจังอันหนึ่งมันทำตามมีไหมปั่นที่เป็นไอ้พวกนี้มันตัวธรรมดาเริ่มเยอะเลยอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นบอสตัวหัวหน้าเออแล้วนี้ก็เริ่มเปิดไอ้คาเมล่าแมนอันนี้ผมเคยทำคลิปนะเป็นคลิปช็อตนะสั้นมากเลยบอกประวัตินิดหน่อยนี่ไงน้อยจะเป็นพวกที่ไม่หยุดพวกเดียวอันนี้เป็นอันนี้สกิปปี้ทอยเลทตัวแรกเออวิธีฆ่ามันคือกดชักโครกนี่สีสเปรย์อันนี้ไม่เข้าใจทำไมมันต้องมีตำรวจวะแม่งมีลัทธิแดกกูเรามานั่งดูอะไรมีมนี่เดี๋ยวโอ้กินไปแล้วไอ้นี่ก็ดูกล้องอย่างเดียวเพื่ออะไรเนี่ยไอ้นี่เป็นไรไม่รู้ทุกคนไม่จริงจังอะไรเลยดูหน้าจอเราก็ดูเขาอยู่ที่จอนี้นี่คาเมล่าแมนเนี่ยเขาอยู่จอนี้ก็จอมอยู่นี่ไปดูจอที่อัดอีกอันนี้เหมือนขนาดใหญ่นี่จบซีซั่นหนึ่งแล้วไปเข้าซีซั่นใหม่อันนี้มันเหมือนออกอพยพคนออกไปหมดแล้วเออแล้วเหลือแต่คาเมล่าแมนตอนนี้กดไปใต้น้องนี่ไงมันก็มีหลายขนาดไงขนาดยักษ์โอ้ยเว้นไอ้นี่ G-Man Toilet
มีพลังเลยฮะเอื้ออย่าโดนเมาส์ได้ไหมโอ้โหอ้วนเลยพี่นี่ไงมันเริ่มแล้วคนมันก็เริ่มจากการเนี่ยเอ้ยสคาเมล่าแมนไปดึงเอื้อนี่ไงวิธีฆ่ามันแป๊คนแม่งก็คิดได้นะเอาไปทำเนาะแปลกแต่มันทำดีนะเนี่ยอันจริงๆนะมันทำให้ดูมันน่าสนุกดีอะจบซีซั่นนี่ไงมันก็แบบวิธีการฆ่าของพวกมันเนี่ยมันไม่ได้กดจะโคกตายอย่างเดียวมันก็นี่ไงใช้ระเบิดล่อมาเห็นเขาบอกเออมันตายตัวเราก็เป็นคาเมล่าแมนสังเกตดิจะตายทุกตอนเลยตอนจบอะจะตายทุกตอนเลยนะนี่มาส่งอันนี้มาดูข้างในไอ้พวกนี้สกิบิดี้แซนทิสนักวิทยาศาสตร์โถต้วมไอ้เหี้ยเฮ้ยมันผลิตไอ้นี่มาใหม่มันผลิตเอาไอ้เนี่ยสไปเดอร์ตัวใหม่ไหมนี่ไงเออมีขามันเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยผลิตเรื่อยๆมันเอาไปผสมร่างกันเนี่ยเหมือนไอเนี่ย Attack on Titan เหมือนกันหน้าตาน่ากลัวเออจบเฮ้ยซีซั่นนี้จบไวยังวะเนี่ยมันก็พยายามช่วยนะเพราะว่าคนมันอพยพไปหมดเลยเหลือคาเมล่าแมนนี่คาเมล่าแมนคือตัวหัวมันกล้องไงนี่ผมชอบตัวนี้มากที่ผมรู้จักเพราะไอ้ตัวเนี้ยจายแอนคาเมล่าแมนเอ้ยไททันเป็นแบบเหมือนมาช่วยพวกคาเมล่าแมนเนี่ยเป็นตัวใหญ่ที่สุดเลยไงมันเริ่มมีเนื้อเรื่องนะฮะไม่ใช่หัวหน้าเหมือนเป็นทหารที่แบบไททันอ่ะเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดอ่ะเหมือนพี่ใหญ่อ่ะปล่อยเลเซอร์ได้เด้มันดีไซน์เท่มากเลยทุกคนที่ผมดูอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยนี่เหมือนเป็นไพ่ตายอ่ะนี่ต้องจัดการไอ้ตัวบอสก่อนโอ้ยแขนขาดไงตะกี้นี่แขนซ้ายขาดเห็นไหมหนีไปแล้วสังเกตนะเดี๋ยวเอาใหม่เนี่ยสังเกตดิตอนมันจะหนีนะมันแบบมันก็มองเราด้วยนะแบบเราเป็นคาเมล่าแมนอีกคนหนึ่งไงแต่สุดท้ายก็มันทิ้งเราไปไงคือมันไม่ได้ทิ้งหรอกมันสู้ไม่ไหวถ้าเกิดมันตายก็คือจบอ่ะคือไม่มีใครสู้กับไอ้จีแมนทอยเลตได้ไอ้ตัวบอสอ่ะประมาณนั้นนี่แล้วเราก็ตายสวยเราตายทุกตอนนี่อันนี้จับมาสอบปากคำไอ้มันจะพูดอะไรได้วะนี่ถามอยู่ไหนจะบอกว่าโกรธแม่งเลยนี่ไงอันนี้มันก็เริ่มแบบใหญ่ไงคือว่าง่ายๆตอนนี้เหมือนคาเมล่าแมนเนี่ยมันเสียเปรียบเฮ้ยไปดึงเหมือนมันเก่งเกินใช่ไหมมันไม่ลงอ่ะยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเก่งก็อันนี้ตัวหัวหน้าเลยนี่ไงอันนี้ตัวใหม่อีกตัวอุ้ยเราเป็นลายขาเราคือคาเมล่าแมนที่ต่อยมาตะกี้นี่นี่ไงหนีมาซ่อนตัวซ่อมตัวอยู่แล้วพวกนี้ก็บุกมาถึงฐานเนี่ยอ๋อไอ้เจอตัวใหญ่ เจอไททันอันนี้พักฟื้นอยู่ยิงแม่งเลยเยี่ยมนี่จบซีซั่น7นี่ซีซั่น7แล้วบอกแล้วไว้นี่ก็ตอนใหม่อันนี้เหมือนคาเมล่าแมนมันเสียเปรียบแล้วเสียเปรียบมากอ่ะเฮ้ยนี่ไงตัวที่ฆ่าเราตอนนั้น
นี่อันนี้เปิดฟังใหม่สปีกเกอร์แมนมนุษย์หัวลำโพงเวลาผมมาจะมีเพลงนี่เป็นเหมือนมาช่วยไอ้คาเมล่าแมนรอมานี่สไปเดอร์อะไรนะสไปเดอร์สปีกเกอร์แมนไอ้ชื่อแมงก็ยาวจังเลยอืมอันนั้นน่ะคล้ายมันออกแบบตามพวกนั้นไหมออกแบบตามพวกแค่เปลี่ยนหัวไงเฮ้ยอันนี้แต่เรามันร่วมมือกันนะคาเมล่าแมนกับสปีกเกอร์แมนโอ้ยแม่งเอาแทงหัวไปแล้วไหมวะอันนี้ก็เฮ้ยหล่อที่แมนหล่อที่แมนเป็นน้องนี่อันนี้ก็ไททันอีกตัวไททันสปีกเกอร์แมนใช่ไททันลำโพงสปีกเกอร์แมนบินจะโคกเลยน้องอันนี้เท่อันนี้บินได้ด้วยนะเอ้ยมันก็บินได้นี่หว่าตัวที่แล้วเออเห็นเขาบอกตัวเล็กกว่านะสังเกตดิแต่มีปืนแต่นี้มันดูเท่เพราะว่ามันมีอะไรลำโพงเยอะใช่แต่ตัวนั้นก็มีแต่มันขี้ก้างกว่าที่ผมคิดนะนี่อันนี้ตอนที่27แล้วอันนี้เอารถมาเข้ามาดูเนี่ยเออวันนี้มันเหมือนอะไรนะเหมือนซอมบี้อ่ะนี่บุกมาทีแล้วโอ้ยยังไม่กินเข้าไปแล้วช่วยน้องเยี่ยมนี่ไงมันใช่ที่ผลิตมันเปล่าวะหรือมันไม่นี่ที่ซ่อนตัวเออเหมือนที่ซ่อนตัวไอ้พวกนี้ตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวเล็กนะโอ้โหถึงแล้วใช่มันจะการเลยเหมือนจะทาซัมมี่เออชอบเหมือนกันตบแม่งเลยบาย นี่อันนี้ก็แบบได้เปรียบแล้วไงนี่ไอ้ไททันเสื้อแดงมันจะทำอย่างนี้เหรอแต่ว่าไอ้ไททันอีกตัวไม่น่าเกี่ยวเลยนี่ตัวใหม่ปัญหาคือมันไอ้นี่ไงเหมือนไอ้พวกสกิบบี้ทอยเลตมันไอ้เนี่ยผลิตแบบตัวที่แบบบั๊กอะตัวโกงอะเนี่ยเป็นตัวที่เร็วมากอะและเราก็แบบจะเสียเปรียบไหมไม่รู้นะนี่อืมโอ้โหหลุดตายโอ้แม่งโหดมากโหดนะเว้ยจริงแล้วอันนี้อะไรวะจับมาโอ้อันนี้โดนจับนี่ไงอันนี้คือนักวิทยาศาสตร์ไอ้นี่สกิบบี้ทอยเลตเอ้ยโดนแฮกโอ้ยเราก็ตายน่าจะตายทุกตอนนะตายมันโดนควบคุมอ่ะเหมือนของอาวุธลับมันใหม่อาวุธล้ำใหม่เลยนี่ไงมันก็ได้เป็นพวกไงคือตอนแรกไอ้พวกนี้มันได้เปรียบไงสกิปไอ้คาเมล่าแมนกับสปีกเกอร์แมนน่ะแล้วดันโดนแฮกนี่ไงเหมือนเริ่มกลับมาแบบสู้ตึงมืออีกครั้งอ่ะเออตึงมือนี่ไงมาแล้วไททันอืมตัวนั้นหายไปเลยก็ไปซ่อมไอ้นี่ไปซ่อมตัวอยู่รักษาโอ้แม่งโดนแฮกปัญหาเนี่ยมันจะโดนลงมั้ยเนี่ยเยี่ยมโอ้มี2ตัวอย่างเงี้ยนี่ถ้าโดนแฮกแล้วแย่เลยอ่ะตัวมันใหญ่นี่ไงสวยแล้วมูซ่ามีอาวุธลับไงโอ้ยยิงเพื่อนทำไมหนุ่มสงสารไอ้ที่โดนยิงไอ้อุตส่าห์ไอ้นี่ช่วยกันมาตั้งนานเสียเปรียบเฉยเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นี่ตอนภาพยักษ์ภาพใหญ่เต็มจอนี่ไงนี่ไงทีนี้มันก็แบบมี2ตัวโหดเลยทีนี้มันก็เหลือแค่นี้ไงไททันคาเมล่าแมนนี่ตัวใหม่มันเอาสกิปปี้ที่ทอยเลตไปรวมร่างกับไอ้เนี่ยกับไม่ร่างกายของคาเมล่าแมนนั่ง
นั่นก็สปิเกอร์แมนไททันจายแอนจายแอนเออไม่นะนี่ไงตัวที่โดนแฮกตัวแรกอืมช่วยใช่เดี๋ยวได้จับแม่งเลยแต่ไม่ช่วยตัวใหญ่คือมันจะไม่ช่วยยังไงล่ะก็แบบมันไอ้นี่มากเลยนะมันยากอันนี้คาเมล่าแมนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เออนี่ยิงไงยิงให้ไม่มันผลิตปืนเนี่ยจะไม่ต้องเข้าใกล้ใช่ไหมใช่สวยละมันต้องยิงก็นั่นเนี่ยนี่ไงยิงอะมันเหมือนมันไม่ได้ผลไงอ๋อเพราะอะไรอ่ะมันไอ้นี่ไปมันน่าจะแรงไม่พอพอตัวมันใหญ่มันก็ต้องกระจายทั่วล่างไอ้พวกนั้นข้างในก็ตายหมดเลยเหลือรอดมีมันคล้ายแนวหนังไอ้พวกแบบเทอร์มิเนเตอร์นะที่แบบหุ่นเหล็กไล่ฆ่าคนนะไปเรื่อยๆแล้วแบบต้องเอาชีวิตรอดอ่ะนี่ไงเอามาลองเนี่ยสปีกเกอร์แมนนี่น้องดึงไม่ได้เป็นคนเดียวกันไงก็มันโดนแฮกไงไม่ไอ้คนคงคิดอ่ะอืมมันก็ไม่รู้ไงนี่ไงมันเอาปืนมายิ่งตัวใหญ่ขึ้นต้องใช้ปืนใหญ่ขึ้นนี่ไงไอ้ตัวที่ฆ่าเราตอนนั้นน่ะตายน้องอันนี้มันเหมือนอันใหญ่ได้ไงน่าจะได้เปรียบไอ้คำว่าไอ้ต้องใช้ปืนที่ใหญ่สักสองอันนั้นเนี่ยใหญ่มากเลยไม่อันนี้ได้อยู่นี่ไงให้ยิงโอ้ยนี่ผมครับไอ้นี่พัฒนาล่างเลยสังเกตดิเริ่มเยอะแล้วอืมแพ้ทีนี้ตัวแล้วไม่มีนี่แหละปืนไอ้แย่จังและอันนี้ดูเหมือนจะเป็นตอนใหม่ป่าวะล่าสุดเลยนี่เฮ้ยไม่นี่ไงเริ่มเสียเปรียบอืมเรากำลังสู้กับมันอยู่ตัวใหม่ทีวีทีวีแมนไอ้น้องอ๋อเฮ้ยแต่ความสามารถดีเฮ้ยทำให้อะไรนี่ไงมันส่องแสงไอ้เนี่ยส่องแสง UV แล้วเหรอสีฟ้าพวกมันก็นิ่งไปเลยไงโคตรโกงลำแสงแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่แล้วต้องสีทองอันนี้สีฟ้านี่มีรอยยิ้มเนี่ยเจ๋งว่ะอย่าบอกนะจบอ่ะเช็คก่อนเฮ้ยนี่อะไรอ๋อตะกี้เราดูจอเต็มนี่ว่ะเต็มจอเต็มนี่อันนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเราขอดูจอเล็กนะเพราะว่ากล้องผมมันใหญ่ลืมไปอันนี้ตอนล่าสุดแล้วนะ1วันที่แล้วอีกนี่ถอยไปน้องนี่ Giant TV Man เฮ้ยแล้วมันจะมีตัวนั้นมั้ยเฮ้ยนี่มันใส่เลนกันแสงสีฟ้าด้วยไม่รู้ว่าจะมีไททันเปล่าอืมนี่ยิ้มอาจจะใกล้ก็คืออาจจะใกล้จบแล้วมั้งไม่แน่ใจเพราะว่ามีทีวีแมนละไม่รู้ว่ามันจะชนะยังไงนะไอ้พวก Security Toilet นะตัวเองคิดว่าไงมันก็เป็นมีมที่ดูเพลินๆแต่แม่งก็แอบกลายเป็นหนังเรื่องนึงได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีทีวีแมนยักษ์โทรศัพท์แมนอาจจะเป็นเทเลโฟนแมนก็ได้ทุกคนว่ะมนุษย์ไอโฟนแมนอะไรอย่างเงี้ยเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมจนจบนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะถ้าเกิดคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรไม่ก็ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรมานะก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะทำคลิปเกมหรืออะไรนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเย้เยี่ยม